ดีค่ะวันนี้ก็จะให้คุณยายเล่าเรื่องอดีตสมัยแต่ก่อนคุณยายให้ทุกท่านได้ฟังนะคะยายจะเล่าเรื่องอะไรสมัยแต่ก่อนหนูอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้เอามาเรื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวยายจะเล่าเรื่องตั้งแต่ยายยังเป็นเด็กนะสมัยนั้นยายฝนตกมายายต้องถือคู่ออกไปเก็บหอยแล้วก็จับตะกะแตนมีใบมีกิ่งไม้อันหนึ่งก็จะวีตะกะแตนมันกระโดดแล้วก็จับนี่แหละชีวิตคนแต่ก่อนถ้าฝนตกก็ออกไปหาเก็บหอยจับตะกะแตนทุกวันบางวันต้องไปเลี้ยงควายก็หาตะกะแตนไปด้วยเก็บหอยไปด้วยเมื่อเรากลับบ้านเราก็ได้ตะกะแตนนั่นแหละเอามาให้แม่เราคั่วแล้วก็ตำพริกนี่ความกินอยู่ตั้งแต่สมัยยายยังเป็นเด็กนี่มันลำบากมากลูกเอ้ยมันลำบากมากมันไม่ได้หรูหราเหมือนพวกเองทุกวันถึงจะยากจะจนก็เข้าร้านค้าเขายังมีเงินซื้อและเดี๋ยวเราต้องการอะไรเขามีทุกอย่างแต่ก่อนไม่นะต้องทำกินเองทุกอย่างไม่มีอย่างทุกวันหรอกจับตะกะแตนมาที่จะได้หอยมากับให้แม่ก็เอามาต้มทำยังไงจะเลี้ยงลูกในครอบครัวได้ให้มันแล้วแต่ละมือไปโอ้ยลำบากจับตะกะแตนถ้าใครเขามีน้องมีพี่ไปด้วยเขาก็ได้เยอะยายตัวคนเดียวยายก็ได้ไม่เยอะดอกจานหนึ่งเล็กเอามาให้แม่ก็จะเอาไปคั่วแล้วก็เอาไปตำพริกเรียกลูกมากินทุกคนก็แล้วไปมื้อหนึ่งไม่ได้ว่าลูกก็ไม่เคยว่าโอ้กินไม่เป็นไอ้นี่กินไม่เป็นไม่เคยนะกินเป็นทุกคนเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความทุกข์ยากลำบากมันไม่ได้รู้หลาเหมือนคนทุกวันเลยคนสมัยแต่ก่อนนะปลาทูหนึ่งเรายังไม่เคยรู้เลยเคยเห็นแต่ปลาทูเค็มนั่นแหละไปซื้อบาทหนึ่งก็ได้ห้าหกตัวตัวใหญ่ๆเนาะ